ากันที่เรื่องของนางงามอีกหนึ่งเรื่องนะคะคู่นี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นโต้กันไปเถียงกันมานานแล้วนะใช่ไหมยังไม่จบสักทีนึกว่าจบไปแล้วโอ้โหยังไม่จบด้วยยิ่งรู้สึกว่ายิ่งจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ก็มีการออกมาเคลียร์ข่าวเช้าแล้วล่ะค่ะระหว่างพี่ณวัฒน์กับน้องศศิค่ะเปิดศึกงงๆนะคะเมื่อสสิสินทวีกับเจ้าของเวทีที่ตัดสินให้เธอชนะณวัฒน์อิสระไกรศีลจัดเกาเหลาชามใหญ่ให้ True Insight ชุดปรุงค่ะเริ่มต้นมาจากนะคะที่พาดหัวหนังสือพิมพ์สสิแฉหมดเปลือกเหมือนโดนแกล้งยินดีคืนมงกุฎซึ่งเนื้อหาภายในเป็นการระบายถึงเวที Miss Grand International ที่ไม่ดูแลตนเองเนื่องจากเธอไม่ได้ไปคว้ารางวัลมาให้เหมือนสาวงามรายอื่นส่วนพี่ณวัฒน์นะคะก็จัดคำตอบให้ชุดใหญ่ว่าเพราะอะไรศศิถึงกลายเป็นนางงามคนแรกที่ต้องดูแลตัวเองไม่เกี่ยวครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกวันนี้นางงามปีที่แล้วผมก็ยังดูแลอยู่เลยครับที่ไม่ได้ชนะอะไรเลยสักเวทีเดียวถ้าน้องผู้นี้ก็คือน้องอาจจะเป็นคนแรกที่เป็นแบบนั้นพี่คิดว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้กองไม่ได้ป้อนงานน้องครับเพราะน้องไม่ได้เป็นที่หนึ่งไหมอ่ะพาน้องไปเรียนเรื่องนางงามครับอีกวันผมก็ไปหาน้องเรียนจบกลับมาไปประกวดผมก็ไปส่งน้องที่สนามบินหลังจากนั้นผมก็บินไปดูน้องประกวดเวลาประกวดเสร็จผมก็เดินทางกลับมาไฟเดียวกับน้องผมคนเดียวที่เดินทางกลับมากระเป๋า4ใบของน้องผมดูแลหมดครับอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองครับปกติมันเป็นหน้าที่ของกองประกวดไม่ใช่หรอครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงแต่ของสักเสียพี่ดูแลให้น้องสักเสียเองถ้ากองไม่มีงานเราให้ทำยังไงอ่ะคือสักเสียก่อนที่จะประกวดเขาก็มีงานตลอดอย่างที่เรียนให้ทราบนี่ใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็พูดตรงๆก็ซื้อบ้านซื้อรถแล้วอ่ะปัจจุบันเดือนนึงนี้น้องมีกี่งานแล้วพี่นูดูแลให้น้องกี่งานแล้วดูแลเดือนนี้ก็เยอะนะครับเมื่อวานเขาเพิ่งแฟนโชว์เพิ่งเสร็จไปที่พาราไดซ์พาร์คครับวันจันทร์นี้ก็เล่นละครอัดละครอย่างเช่นเรื่องที่ไปถ่ายแล้วมีปัญหาไปถ่ายอะไรนะพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างเกี่ยวกับอะไรเงี้ยที่ก็มีปัญหากันกับบุ๋มปนัดดาล็อกเองเลยครับอันนี้ทางกองไม่อนุญาตและเคยไม่อนุญาตแล้วด้วยครับล่าสุดเรียกน้องเข้ามาคุยงานผมก็ส่งเมลไปแล้วน้องเขาไม่รับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้ติดไม่ได้เข้ามาครับมีหลักฐานส่งเมลเรียกก็ไม่เข้าน้องก็คุยกับคุณณวัฒน์บนเครื่องบินแล้วนะเพราะเขาไปด้วยกันอ๋อแต่หลังจากกลับมาก็ไม่ได้มีการติดต่อกันต่อเลยเนาะไม่ได้ติดต่อเลยครับอันนี้ต้องถามทางคุณพ่อพ่อศศิอายุน้อยอยู่อายุ18คุณพ่อเป็นคนดูแลเรื่องสัญญาให้สัญญาปกติก็สัญญาเซ็นไว้2ปีครับจากวันที่ได้ตำแหน่งครับแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรตามสัญญาอยู่แล้วนะครับน้องไม่ได้ทำอะไรตามสัญญาผมคิดว่าไม่เป็นไรหรอกครับมีตำแหน่งน้องก็เอาไปติดตัวสำหรับเป็นเครดิตต่อไปได้ครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตบอกเลยว่างงมากเพราะว่า1คือเสียงพี่ณวัฒน์2คือเสียงนักข่าวและ3คือเสียงของผู้จัดการส่วนตัวของคุณศศิใช่แต่พอพูดติดกันโอ๊ยใครเป็นใครไม่รู้ใครถามใครตอบเสียงมันกันหมดเลยเออคือสรุปง่ายๆว่าเรื่องไม่จบแค่นี้ล่ะใช่คงจะไม่จบไม่ง่ายแหละเพราะว่าก็อย่างที่ได้บอกกันเมื่อกี้ก็พูดกันไปใช่มั้ยคนนึงพูดอย่างนึงอีกคนนึงพูดอย่างนึงใช่ก็รอให้เขาเคลียร์แล้วกันใช่มั้ยเดี๋ยวเราจะมาฝากกันแล้วกันสุดท้ายเป็นยังไงปิ้งเผือกรอเพราะว่าเป็นเรื่องMiss UniverseเนาะนะครับMiss Grandนะครับโหเยอะเลยวันนี้มีแต่ข่าวของนางงามทั้งนั้นเลยพักเบรกจากนางงามบ้างค่ะ